ันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวนี้สวยขึ้นไปทำอะไรมาคะนี่ว่าชินบัญชรช่วยทุกคนได้เราป่วยเป็นเขาเรียกว่าขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองปรับอาหารที่ต้องกินพร้อมทั้งปรับเวลาคือต้องกินให้ตรงเวลา3มื้อหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้แบบอาการกำเริบคือความเครียดก็เลยตัดเลยอีฝนอีโก้ตัวอย่างคุณเลิกครบเลิกคุยนี่หรอคนก็ถามว่าเจนนี่ไปผ่ายมาแล้วหรอจะปลูกจะมีเกณฑ์ไปทำไหมว่าแล้วผมพี่เจนนี่จะปลูกไหมคะทำไมมันถึงเลิกไม่ได้กับบุหรี่มีแฟนหรือเปล่าคะตอบมีความสุขมีความทูปะปนกันไปล็อกล็อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ปนันค่ะอุ้ยอันนี้เหมือนแบบเป็นวอล์กแบบโวกอ่ะ72เป็นแบบแป๊บนึงนะคะเชิญค่ะพี่ค่ะ72คำถามนะคะเดี๋ยวขอถามไปเรื่อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวนี้สวยขึ้นไปทำอะไรมาคะนี่ว่าชินบัญชรช่วยทุกคนได้ให้เขาสวดให้เราหรือเราสวดให้ตัวเราเองเราสวดแล้วเอ่ยชื่อเราเองได้เอาดีๆอ่ะทำอะไรมามึงเห็นช่างไหมล่ะแต่งหน้าทำผมขนาดเนี้ยถ้าไม่สวยอ่ะมึงนอนอยู่บ้านอย่าออกไปให้โลกเห็นอันนี้คืองานอ่ะมีตอน 6:00 นแต่แต่งตั้งแต่ 4:00 น 4:00 อันนี้เลยอยากดูจริงๆอ่ะอยากดูจริงๆเหรอทำไมสวยขึ้นมันไม่ได้เป็นความลับขนาดนั้นหรอเราต้องมีเป้าหมายเราสวยขึ้นเพื่อคนคนนึงมีแฟนหรอกูเองเนี่ยแหละอีดอกไม่ถามก่อนทำไมถึงถามเพราะว่าคนคอมเมนต์ทั้งใน IG ใน YouTube แล้วไม่ใช่ของกูเองของญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็อย่างที่บอกแหละมีเป้าหมายก็คือสวยขึ้นเพื่อตัวเองเนี่ยเพราะว่าป่วยเราป่วยเป็นเขาเรียกว่าขั้นสุดท้ายมะเร็งงูสวัสดมึงไม่ใช่คือเป็นคนไหลย้อนเป็นคนไหลย้อนจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยเพิ่งเจอกันนานไปปะนานไปหรอคือคนไหลย้อนเนี่ยมาพร้อมกับโควิดเข้าประเทศไทยเลยอาการแรกๆที่เรารู้สึกคือมันทำไมมันเหมือนมีก้อนในคอตั้งแต่ตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อะไรอะไรเงี้ยเพราะอีดอกแค่มีเสียงผ่านในคอจะเป็นอะไรมากอีดอกแต่เติมไม่กระทบหรอกค่ะแต่อีดอกทำไมเป็นอยู่ทุกวันอื่นก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกนี่เรื่องจริงหมายถึงความลับที่รู้มาจากอีฝนน่ะเราไงพอมีคนถามปุ๊บเราก็อื่นไม่เข้าคายไม่ออกรู้เรื่องคือมันเหมือนมีก้อนในคอเว้ยอาการต่อมาก็เริ่มด้วยเริ่มเปรี้ยวๆในคอแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่คิดว่าเป็นกดไหลย้อนจนสุดท้ายมันรำคาญอ่ะเหมือนมีฝนอยู่ในชีวิตมันก็จะรู้สึกรำคาญเงี้ยอีก้อนนี้เหมือนมึงลุ่มจวกอ่ะเรียกลุ่มจวกแล้วก็เลยไปหาหมอก็เป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หายหมอก็พูดตั้งแต่แรกว่าโรคเนี้ยมันเป็นโรคเวรกรรมคนมันไม่ค่อยหายกันหรอกซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยยาจะช่วยแค่30อีก70ก็คือตายไม่ใช่คือต้องปรับไลฟ์สไตล์เราก็แบบเอ้าอีเหี้ยปรับไลฟ์สไตล์คือยังไงวะเมื่อก่อนคือใครหลายคนบอกว่ากินแล้วนอนแล้วจะเป็นกดไหลย้อนใช่ปะกูนอนกินค่ะอย่างนี้เลยวางบนอย่างนี้เลยแล้วกินทุกอย่างที่เขาห้ามมาตั้งแต่เด็กกลับมาจากร้านเหล้าตีห้าจะต้องซื้อหมูทอดหน้าบัดดี้มานอนกินบนเตียงก่อนกินเสร็จแล้วนอนหลับไปเลยขอเผ็ดเผ็ดกินแค่ไหนแกงไตปลาเนี่ยโอ้ทำไมจืดจังอีดอกอีข้างๆคือปากเบิ่นแล้วไม่เชิงเป็นคนกินเผ็ดแต่เป็นคนชอบกินแบบรสจัดมื้อเช้ากองละครก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บข้าวต้มต้มเลือดหมูพริก2ช้อนน้ำตาล2ช้อนน้ำส้มสายชู4ช้อนครึ่งน้ำปลาหยอกๆแล้วของทอดของมันคนอื่นกินของเจียวยังไงคนอื่นกินยังไงกินโรยข้าวเหนียวที่โรยมากูสั่งเพิ่มแบบ1ถุงที่เป็น1กิโลอ่ะให้พ่อแม่ส่งมาเลยแล้วก็นอนกินเป็นสแน็คบนเตียงพอเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นกดไหลย้อนต้องปรับไลฟ์สไตล์โดยที่หมอก็ปริ้นใบมาว่าสิ่งที่ควรเลี่ยงคือห้ามของทอดของเผ็ดของเปรี้ยวของมันของรสจัดใครจะทำได้หรอใครจะทำได้แต่ตอนนั้นมันมีแพชชั่นว่าคือเราอยากหายคือมันเป็นโรคที่รำคาญใจมากห้ามชากาแฟนมน้ำอัดลมช็อกโกแลตห้ามโอ้โหเมื่อก่อนในตู้เย็นอะในช่องฟิตมีแค่2อย่างคือช็อกโกแลตกับลิเจนซี่แล้วกูต้องทิ้งเลยอีดอแต่ทิ้งแค่ช็อกโกแลตนะลิเจนซี่คือไม่ทิ้งพอห้ามปุ๊บฉันก็เลยเอาเลยก็เปลี่ยน
ไลฟ์สไตล์ตัวเองปรับอาหารที่ต้องกินพร้อมทั้งปรับเวลาคือต้องกินให้ตรงเวลา3มื้อมื้อเช้าก็จะกินพวกโจ๊กกินอะไรนู่นนี่เบาๆมื้อเที่ยงก็จะกินพวกอาหารจืดตอนมื้อเย็นก็จะกินแค่เมนูที่เป็นปลาเพราะว่าปลาย่อยง่ายย่อยเร็วหลังจากกินเสร็จทั้ง3มื้อก็คือห้ามเอนห้ามนอนก่อน3ชั่วโมงเสร็จปุ๊บหลังตรงไปอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เลยเวลาใครเรียกก็อย่างเงี้ยแต่ละมื้อ1คำเวลาตักเข้าปากจะต้องเคี้ยวอย่างต่ำคำละ40ครั้งแล้วมึงนับหรอนับนั่งนับเลยเพื่อให้มันแบบละเอียดที่สุดเพราะใจมันอยากหายอยากหายแล้วหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งของโรคกรดไหลย้อนที่จะทำให้แบบอาการกำเริบคือความเครียดก็เลยตัดเลยอีฝนอีโก้ทุกอย่างคุณโดเลิกครบเลิกคุยนี่หรอไม่เครียดคือก็ทำไม่ได้ก็พยายามแบบลดเรื่องเครียดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งบอกไว้ก่อนที่เล่ามาไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะเพราะหาจากเน็ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าร่างกายเราอ่ะถ้านอนหลัง4ทุ่มอ่ะร่างกายเราจะตีว่าเราเครียดโดยอัตโนมัติก็กลายว่าช่วงนั้นก็คือ4ทุ่มปุ๊บปิดทุกอย่างนอนอีกอันนึงคือออกกำลังกายช่วงนั้นพอมีเวลาปุ๊บเราก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็เลยออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งอยู่ในบ้านเบเบ้คุณเบเบ้ป่ะเบเบ้ครึ่งคลิปแล้วก็คนอื่นอีกครึ่งคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเบเบ้ทั้งคลิปเลยก็คือแข็งแรงเกินใช้แบบนี้ไปอยู่ประมาณกี่เดือนแล้วเห็นผลว่ามันหายไม่หายฮะเพราะว่าอะไร2อย่างที่ทำไม่ได้เลยก็คือเหล้ากับบุหรี่ที่เขาห้ามหมอบอกว่าร่างกายเราอะพอเราซ่อมแซมพอสูบบุหรี่เข้าไปปุ๊บบุหรี่มันก็ทำให้ทุกอย่างในร่างกายหยุดหมอก็พูดว่าช่วยหมอหน่อยเถอะหาหมอจนหมอบอกว่าช่วยหมอหน่อยเถอะก็เลยมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกไหนลองหน่อยวะก็รู้ว่าสามารถหยุดบุหรี่ได้เดือนหนึ่งเดี๋ยวค่อยสูบวันที่เราไปปาร์ตี้แล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพองดสูบบุหรี่ก็เลยกลายเป็นว่าชวนเพื่อนปาร์ตี้บ่อยมากเพราะอยากสูบบุหรี่แล้ว3เดือนสิ่งที่กลับไปหาหมอให้หมอตรวจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับโรคกรดไหลย้อนแต่ว่าน้ำหนักลงว่ะรู้ตัวอีกทีคือน้ำหนักลงไปประมาณ12-13โลมีคนถามว่าไปทำบอลลูนมาหรอทานแต่กระเพาะมาหรอไม่ได้ถามกูถามพี่ฝนแล้วเปิดตอนนั้นปีใหม่ไปเที่ยวแล้วบิกินี่แล้วก็ตุ้งไปสีดอเหมยตูเปลี่ยนที่ให้เป็นสวยเปลี่ยนให้เป็นได้ค่ะทุกคนคนก็ถามว่าที่นี่ไปผ่ายมาแล้วหรอคือว่ากดไหลย้อนไม่ได้หายไม่ได้หายน้ำหนักแต่น้ำหนักหายไปทีนี้เขาก็ถามว่าเราหน้าเข้าคลินิกถามว่าเข้าคลินิกเข้าอยู่แล้วเข้าแล้วเพราะมันถึงวัยเนาะมันถึงวัยที่จะต้องเข้าแต่หนึ่งคือเลเซอร์เลเซอร์ขนต่างๆนี่ที่ทำอยู่ตลอดปุ๊บถามว่าเติมฟิลเลอร์เติมอะไรแม่หมอตะแป๊กบอกว่ากะโหลกบุ๋มเจนนี่กะโหลกตรงเนี้ยบุ๋มมันนะค่ะมันยุบข้างๆถ้าเจนนี่เติมตรงเนี้ยมันจะเสริมเรื่องความรักหมอว่างกี่โมงแม่วันนี้เลยแล้วไปวันนี้เลยหมอเขาบอกโอ๊ยตายตาลองแก้มเติมหน่อยไหมก็เติมจะมีเกณฑ์ไปทำไหม2อย่างมีคนบอกว่าให้ทำแล้วจะสวยขึ้นก็คือทำจมูกเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้ตอบไม่รู้อีก1อย่างไปทำคางชาวเน็ตช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าควรทำคางไหมถ้าควรทำคางพิมพ์มาเลยต้องหาข้อมูลกันต่อไปสิ่งเดียวที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้คือตาเป็นคนตาตกตอนนี้คือมีคนถามบอกว่าแล้วผมพี่เจนี่จะปลูกไหมคะไม่มีอ่ะคือเราไม่ได้เปิดหน้าผากอะไรอยู่แล้วไงเรามีหน้าม้าอยู่แล้วว่ามันก็เลยตอนนี้ไม่ได้มีเกณฑ์จะปลุกผมเราก็สวยแล้วอะในลุคนี้หน้าม้าแบบนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์มันก็คนก็จำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผิวแล้วก็บอกว่าพี่เจนี่ไปทำอะไรมาผิวสวยใช่ไหมงงเหมือนกันทำไมหลายคนทักว่าผิวสวยอะผิวสวยเหรอก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ได้ดีแต่ยังไม่ได้ดีมากแสดงว่าไม่สวยหรอนี่ว่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้ผิวสวยขึ้นคือ2อย่างคือนี่เปลี่ยนจากการทาโลชั่นน่ะมาทาน้ำมันมะพร้าวไบโอออยล์มันก็เลยทำให้วาวเห็นป่ะผิวมันดูวาวนึงและอีกเหตุผลนึงคือทำปิโก้คือการเลเซอร์ใช่ป่ะปิโก้ไม่ใช่นักฟุตบอลไทยในตำนานหรอนักปิโก้อ๋อนักปิโก้หรอมึงให้เขามาเตะมึงนี่ว่าเป็น2เหตุผลที่ทำให้ดีขึ้นถามว่ากินวิตามินไหมก่อนในนี้มีช่วงหนึ่งที่กินแต่ไม่ได้กินเพราะว่าอยากให้ตัวเองดูสวยขึ้นคือตอนนั้นอะเหมือนคุยกับอีใบเฟิร์นว่าแบบคืนนี้จะกินเหล้าที่ไหนดีไม่ใช่สิบูไม่ใช่คุยกับใบเฟิร์นคือใบเฟิร์นมันกินวิตามินเหมือนถ่ายละครกับมันใช่ไหมแล้วมันก็มีกระปุกวิตามินมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันจะช่วยทำให้ร่างกายมันแบบไม่อ่อนล้าไม่อะไรอย่างเงี้ยช่วงหนึ่งกินแบบประมาณอยู่เป็น 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยกินช่วงหลังๆก็ไม่ได้กินแล้วเพราะรู้สึกว่าเรากินยากดไหลย้อนเยอะด้วยอะแล้วก็กินวิตามินเยอะอะไรเงี้ยก็เลยกลายว่าไม่ค่อยกินแต่บางคนชอบสั่งอะไรอย่างนี้มาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสั่งมาวางไว้ไม่ค่อยแกะกินแค่รู้สึกว่าสั่งมาปุ๊บแล้วก็สวยแล้วถ
แค่กดสั่งปุ๊บอุ๊ยฉันซื้อมาอยู่ในบ้านฉันรู้สึกสวยเลยอ่ะแล้วเรื่องเล่าทำไมมันถึงเลิกไม่ได้กับบุหรี่ฝนมึงก็ยังเลิกไม่ได้เลยมึงกล้าถามกูเลิกได้อยู่แล้วค่ะแต่หมายถึงว่ากดไหลย้อมมันไม่หายไปก็น่าจะเป็นเพราะเล่าบุหรี่นี่แหละจริงๆบุหรี่อ่ะจะหนักกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้บุหรี่พยายามลดแล้วหมอบอกเลยว่าต้องมีเป้าหมายว่าเราเลิกบุหรี่เพราะอะไรเนี่ยแหละฉันอยากหายฉันนั่งว่าโอเคฉันอยากหายก็เหมือนไม่สูบได้เดือนหนึ่งมีจดปฏิทินของตัวเองด้วยนะว่าวันไหนสูบไม่สูบอะไรเงี้ยมีแฟนหรือเปล่าค่ะตอบก็มันมีคนถามมันมีคนถามรายการเหรอเออมีแฟนหรือเปล่ามันเลยเป็นเพราะมันอาจจะมีแรงบันดาลใจมีความสุขมีความทุกข์ปะปนกันไปถามว่ามีแฟนหรือเปล่าไม่มีมีคนมาจีบได้ไหมเหลือเข้ามาก่อนมีคนถามว่าทำไมแต่งตัวโป๊จังก็ชอบDon't tell me how to dress ไม่รู้ว่าหน้าอกการการที่แบบมีหน้าอกแล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวแต่งตัวโป้หรือเปล่าเราก็พยายามถามอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดว่าแบบพี่เจนี่วันนี้มึงจะกินข้าวอะไรดีนะแบบไม่ใช่เมื่อก่อนเราก็แต่งตัวโป้นะก็อยากแต่งตัวแบบโชว์แบบความเป็นผู้หญิงของเรานึกที่มีมาใหม่นั่นคือหน้าอกหรือเปล่าน่าจะใช่แหละสวดไปเลยหลังจากที่เราทำทุกอย่างมาในชีวิตแล้วกลายเป็นว่าผลลัพธ์เราเป็นแบบนี้ best version of my life เป็นเราที่เรารู้สึกว่าสวยที่สุดในชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเรารักรูปร่างเรารักร่างกายของเรามากที่สุดในตอนนี้แล้วเนาะมึงรู้ป่ะมันทำให้ฉันน่าอยากแบบพาตัวเองออกไปให้คนเห็นแบบเยอะๆมากเลยอ่ะเพราะมันรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่คือเราสวยที่สุดในชีวิตเราแล้วเข้าใจปะเวลาไปร้านเหล้าถ้ามึงเห็นกูยืนเต้นบ่อยๆอ่ะกูไม่ได้อยากเต้นหรอกกูแค่อยากยืนให้คนเห็น รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะพอผลลัพธ์มันทำออกมาให้เราแบบเราสวยขึ้นสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเราก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เจนนี่เป็นเบสเวอร์ชันของเจนนี่ในตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการคุมอาหารกิน80ออกกำลังกาย20อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจนนี่ก็พยายามทำควบคู่มีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตในอะไรหมดเลยว่ากินคูมอาหารทำยังไงกินเมนูไหนที่แบบแคลมันน้อยแต่ยังมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาดูเอาไปใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญมึงมีวินัยค่ะที่สำคัญมันต้องมีวินัยมันเกิดมาจากการที่เรามีแพชชั่นเรามีเป้าหมายอะอยากหายเราอยากหายอะไรอย่างเงี้ยเราลองหาเป้าหมายดูว่าเราอยากผอมเพราะอะไรหรือเราอยากผอมเพราะใครอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้อ๋อของมึงเมืองอ่ะพูดง่ายอํานาจมันทําให้เราทําได้ทุกอย่างเอ้ยยีดอทํายังไงให้เขารักเราวะแล้วก็ทําตัวเองให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูทําได้แล้วเราอ่ะเขาเห็นยังเขาก็เห็นอยู่ตลอดสรุปมีเหรออะไรนะสรุปมีเหรอก็นี่พูดถึงใครคนดูหรือว่าอะไรแฟนเนี่ยมึงอ่ะพยายามหาพูดให้กูดูมีอะไรเดียวไม่มีนะมาจีบได้อ่ะโอเคที่อยากมานั่งเล่าเพราะหลายคนจริงๆเกิดคำถามจากคนรอบข้างว่าทำไมถึงสวยขึ้นหรือทำยังไงถึงผอมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกันว่างั้นเรามาทำคลิปแล้วนั่งเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังเลยดีกว่าว่าที่เราเป็นแบบเจนนี่ในร่างกายแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็เอาเป็นความบันเทิงเนาะถ้าหลายคนแบบฉันก็ไม่แบบอ้วนฉันก็สวยหรือว่าแบบเจนนี่จริงๆไม่ได้อยากทำให้ตัวเองสวยขึ้นเพราะเป้าหมายเราคือเราอยากหายป่วยจากโรคอะไรเงี้ยแต่พอผลลัพธ์มันออกมาทางนี้ปุ๊บมันก็เลยกันว่าก็ดีถึงแม้โรคมันจะไม่หายไปแต่ก็เราก็ยังแบบดูดีขึ้นเนาะแบบรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ส่วนใครที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่ากำลังหากำลังใจอยู่ในการแบบดูแลตัวเองหรือในการอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเอาไปแบบประยุกต์ใช้แล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบหยิบอะไรนู่นนี่นี่ไปลองใช้ทุกคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำเหมือนอีกคนนึงทำได้หรอกนี่ก็เราเอาไปอะแดปต์เอาดูนะคะอะไรอย่างงี้อีกอย่างนึงถ้าอยากสวยขึ้นเลยแบบรวดเร็วสุมาเมคอัพแอนด์แฮร์แล้วก็พี่เหมยตูแล้วก็พี่เหมยตูอย่างที่บอกคือสวยขึ้นน่ะอ่ะมันทำได้หมดเลยแอปก็เข้าเหล้าก็กินคลินิกก็ต้องไปมันทุกอย่างมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคลิปทำไมถึงสวยขึ้นเวอร์ชั่น2มาอีกเพราะว่าพี่ใบเคยบอกว่าพี่เจนนี่ยังสวยขึ้นได้อีกเพดานความสวยของพี่เจนนี่สามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกรอดูเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ขอบคุณเหมยตูนะคะที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนแท้มันก็ยังต้องใช้อยู่นะคะใช่ค่ะอย่าลืมเปลี่ยนเหี้ยเป็นสวยเปลี่ยน
ที่เหมยตูทำได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ว่าไอ้ที่เขาสวดให้เราอ่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าเพื่อนที่มีอยู่คือตายไปซะเยอะแล้วจะหวังให้เพื่อนมาสวดให้เราอ่ะก็ไม่ได้ล็อก